สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับฝ้ายคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีโครงการดีๆมานำเสนอนะคะคือโครงการชิมช็อปใช้นั่นเองค่ะค่ะโครงการชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีอะไรบ้างก็ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะโครงการชิมช็อปใช้มาตรฐานการส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศสำหรับ10ล้านคนแรกเท่านั้นค่ะ10ล้านคนแรกนี้นะคะก็จะมีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนนะคะท่องเที่ยวได้วันที่27กันยาถึง30พฤษภาคม62ค่ะสำหรับการสมัครนะคะก็ง่ายๆค่ะมี4ขั้นตอนดังนี้นะคะคือ1ลงทะเบียนผ่านเว็บททวันที่23กันยาถึง15พฤษภาคม62ค่ะจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะคะ2ได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน3วันทำการค่ะ3ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์เพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรการค่ะและ4เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายได้อย่างสบายใจค่ะในแอปเป๋าตังค์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับแอปนี้นะคะก็ใช้ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราแค่นี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ